ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดกับอาจารย์พรพจน์ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0806081600ค่ะหรือว่าช่องทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความคำถามถามลัคนาอย่าลืมใส่จังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221606แต่ก่อนจะพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพรจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะการงานวันนี้จะเหนื่อยนิดนึงเนาะขาดบริวารสนับสนุนหรือว่าต้องพบเจอกับคู่แข่งที่เขาเหนือกว่าเราแต่ว่าการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะยังหมุนเงินได้สะพัดสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าส่วนคนมีคู่ก็มีเกณฑ์ปวดหัวกับสมาชิกภายในบ้านสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีกุมงานเหมาะสำหรับการสะสางภารกิจที่ค้างๆหรือว่าขอความร่วมมือคนรอบข้างวันนี้เกรงใจเรานะคะแต่ว่าเงินเนี่ยไม่ค่อยใช่วันที่ดีเท่าไหร่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือทั้งที่ตัวเราเองก็ใช่ว่าจะดีความรักมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับนะคะดังนั้นวันนี้คนโสดให้เป็นตัวของตัวเองค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานอยากได้อะไรได้ค่ะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเหมาะกับการทำงานเชิงรุกส่วนการเงินกลับด้านกับเรื่องของงานนะคะวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนอาจจะหาเงินยากแล้วก็ตัดสินใจลำบากและความรักวันนี้คนที่มีคู่แล้วจะมีแต้มต่อนะคะคนรักจะพึ่งพาอาศัยได้สีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีเมษงานวันนี้การลงมือทำสำคัญกว่าคำพูดพยายามใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ส่วนการเงินถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่านั้นถือว่าสมรูปความรักชาวราศีเมษต้องปรับตัวหน่อยนะคะไม่ว่าคิดอยากจะมีคู่หรือว่ามีคู่แล้วก็ตามทุกอย่างจะต้องมีการแลกเปลี่ยนและสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภงานหากว่าคิดผิดตัดสินใจพลาดอย่าเพิ่งท้อไปนะคะพยายามใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีส่วนการเงินการลงทุนวันนี้ต้องมีวินัยและความสม่ำเสมอถึงจะเริ่มต้นได้ดีก็อย่าเพิ่งประมาทไปความรักวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสานสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีดำต่อไปชาวราศีเมถุนงานคนที่กำลังรอฟังผลในเรื่องของงานจะได้รู้ซึ่งผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นจากผลการกระทำของเราในช่วงที่ผ่านมานั่นเองส่วนการเงินอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามานะคะแม้จะเป็นสิ่งใหม่แต่ก็อาจจะเป็นเรื่องดีความรักให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนด้วยโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีกรกฎคนทำงานจะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานมากขึ้นคนทำธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ได้ขยับขยายการเงินก็ทายดีค่ะเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธเหมาะกับการประนีประนอมด้วยและความรักวันนี้ให้หายใจลึกๆนะคะเดี๋ยวนึกออกเองเวลาที่มีปัญหาก็ให้อดทนอดกลั้นแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์งานวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งหลักฐานความมั่นคงการเงินรัดเข็มขัดให้แน่นสภาพคล่องค่อนข้างมีจำกัดไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งและความรักวันนี้ให้เน้นคนที่มีโอกาสอย่ารักเผื่อเลือกนะคะระวังว่าจะชวดหมดสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมธาตุต่อไปชาวราศีกันงานวันนี้จงเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรไม่ว่าจะมีปัญหามานานแค่ไหนให้หาโอกาสปรับความเข้าใจกันส่วนการเงินมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินต่อเงินโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นและความรักวันนี้อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปโดยเฉพาะคู่ข้าวใหม่ปลามันนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์เงินต่อไปชาวราศีตุลค่ะงานวันนี้อย่ามุ่งแต่งงานจนละเลยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเงินทองการลงทุนให้ระวังปัญหาในเรื่องของงานเอกสารและความรักวัดกันที่ความเร็วหากได้พบเจอคนที่ถูกใจก็ให้รีบแสดงตัวสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีพิจิก
งานวันนี้ให้เน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอย่าตีความเอาเองโดยเฉพาะประเด็นที่ยังไม่แน่ใจการเงินตัดสินใจอะไรก็ถือว่าดีทั้งหมดนะคะถึงจะไม่ได้ขั้นสูงสุดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและความรักวันนี้เหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่แล้วนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะบรรยากาศการทำงานวันนี้ค่อนข้างเป็นใจเนาะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องส่วนการเงินต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแม้ว่าจะคิดผิดตัดสินใจพลาดลองมองหาวิธีการอื่นๆดูและความรักจะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่คุ้นเคยหรือได้ข่าวคราวจากคนรักเก่านะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลค่ะคุณชมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะช่วงนี้พูดคุยกันต่อนะคะสายสดลงทะเบียนได้เลยค่ะ0806081600แล้วก็ SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามค่ะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วก็มาต่อกันเลยนะคะSMS นะคะจากคุณสายันนะคะเกิดวันที่2พฤษภาคมปีพ.ศ.13วันเสาร์นะคะอาจารย์เวลาเกิดเนี่ยคือ19นาฬิกาอยากจะทราบว่าปีนี้ดวงชะตาเป็นยังไงบ้างนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนรถตู้ไหมครับทำงานเปลี่ยนรถหลังวันเกิดไปก่อนดาวอังคารเป็นสีพันธุก็เป็นดาวอายุนะครับก็มีโอกาสได้มาในเรื่องของยวดยานพาหนะแล้วก็จะเป็นเงื่อนไขที่เราพอไหวเราถูกใจนะครับก็ค่อยทำหลังวันเกิดแต่มันก็จะมาพร้อมกับภาระนะหนี้สินปกติที่เห็นในดวงนะฮะมีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับเรื่องอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะฝากระวังพวกนอกจากในเรื่องของหนี้สินแล้วฝากระวังพวกคดีความรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยนะครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณวินค่ะเกิดวันพฤหัสที่2เมษายน41นะคะเวลาเที่ยง14นาทีดวงนี้จะมีหลักฐานความมั่นคงไหมครับนะคะเรียนเทคโนแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะเรียนเทคโนจ้ะเทคโนเป็นลักษณะฟิวในช่างใหญ่หรือเปล่าฮะพวกเครื่องกลหรือเปล่า อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจับกลุ่มที่เด่นก่อนดีกว่าก็ความจริงเนี่ยที่สวยๆเลยคือพุธกับพฤหัสการเป็นครูอาจารย์อันนี้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟิวช่างสมมุติถ้าเป็นเทคโนผมอาจจะเข้าใจแบบนั้นนะก็ขอให้เน้นพวกงานซ่อมนะมหาอุดเกาะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยแต่เก่งมีโอกาสประสบความสำเร็จฉะนั้นก็แบ่งเป็น2หมวดนะถ้าทำตรงฟิวสายในช่างใหญ่หรือต่อเป็นวิศวะเลยในอนาคตเรียนต่อเนื่องก็ว่ากันไปเหนื่อยแต่ดีแต่ขอให้เน้นงานซ่อมทำของเสียนะครับ2ก็พวกงานสอนงานครูงานอาจารย์อันนี้ถือว่าโดดเด่นครับค่ะสุขภาพค่ะกระดูกลำไส้ภูมิแพ้แล้วก็ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะถ้าเลยเลข3ไปแล้วค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาที่นะคะท่านนี้เกิดวันที่24เมษายน30นะคะเวลาเป็นตี 5:45 นะคะอาจารย์ค่ะลัคนาค่ะเกิดที่นครพนมอาชีพขายหมูปิ้งนะคะเป็นยังไงบ้างการเงินโชคลาภดวงโดยรวมค่ะนครพนมตี 5:45 ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์แล้วล่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าของกินของกินอยู่เรือนงานเลยดาวศุกร์กัมมะจักรพรรดิของคุณอร่อยจริงๆนะแต่แบบอาจจะต้องใช้เวลาเพราะในแง่ของทักษะเป็นบริวารนะครับก็คือได้เรื่อยไม่ต้องหวือหวาแต่ยืนยันว่าของกินเนี่ยระยะยาวฉลกสำหรับพื้นดวงแล้วสภาพคล่องการเงินล่ะคะแต่พูดถึงปีจรเป็นอย่างไรตอนนี้อาจจะต้องใช้เงินลงทุนนะครับหรือว่ามีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนใกล้ตัวถ้าบ้านที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่ายุทธยานพาหนะเนี่ยมีอะไรชำรุดเนี่ยอยากให้ซ่อมนะถือเป็นการแก้ดวงค่ะนะทำบุญเรื่องแสงสว่างน้ำมันตะเกียงก็ได้ค่ะโชคลาภมีไหมไม่เชียร์ไม่เชียร์เนาะมาที่ท่านต่อไปค่ะท่านนี้เป็นผู้หญิงนะคะ23กุมภา08นะคะวันอังคาร5ทุ่มค่ะงานเงินสุขภาพก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรพื้นชะตาเนี่ยจันเสียพุธเสียอยู่เรือนเสียก็เล่นก่อนนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงฮะอันนี้มันถึงดาวจันทร์
ดาวพุธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอันนี้สุขภาพในระยะยาวปีจอนิกัมมะกาลีนะครับก็ต้องบอกว่างานไม่ค่อยดีมีเรื่องทุกข์มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าถามผมนะอยากให้อดทนเพราะการเปลี่ยนแปลงก็ใช่ว่าจะเกิดผลดีที่สำคัญอีกไม่กี่วันก็จะเลยผ่านมันเกิดทุกอย่างเปลี่ยนหมดงานดีมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่แต่สิ่งที่ต้องระวังกับเป็นเรื่องคนอาจจะมีคนไม่ชอบที่นานะเปลี่ยนได้ถ้ามีงานใหม่รองรับแล้วก็ฝากระวังอย่าให้ใครขอยืมแล้วตัวเองเนี่ยมีเกณฑ์สร้างภาระด้วยนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทำบุญกับผู้พิการทางสายตาค่ะเก็บตังค์ให้แน่นนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรวงนะคะวันเสาร์ที่4มีนาคม38เวลาเกิดคือ 11:22 นาทีจะเรียนจบปริญญาตรีใช่ไหมคะปอตอเอ๊ะหนูเข้าใจถูกไหมคะปริญญาตรีเนาะไหมคะและปีนี้จะสอบนาย10ได้ไหมคะว้าวตอนนี้ย่าง23มาวงกลมตกสุภะนะครับก็แต่ว่าเป็นอุตสาหะไงก็อาจจะต้องพยายามมากหน่อยคือไม่ได้พูดแบบขอไปทีนะว่าคนเราต้องพยายามและจะสำเร็จแต่ปีนี้คุณอาจจะต้องทำการบ้านมากกว่าคนอื่นแต่มีเกณฑ์จบฮะเพราะว่าดวงนี้มักจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็ฝากเผื่อไว้ถ้าเป็นทรงแบบเนี้ยอนาคตถ้ามีโอกาสจะชิงทุนขอทุนอะไรพวกนี้อยากให้ลองดูนาย10แล้วถ้าเป็นนาย10ตำรวจทหารเนาะไม่จริงๆไม่เชียร์นะไม่เชียร์ถ้าสอบไม่ได้ก็อย่าเสียใจเพราะว่าก็ไม่ได้เด่นนะครับเอาเป็นว่าปีนี้ทำให้จบในสิ่งที่เรียนฝากกลุ่มที่ฉลกกว่าไว้พิจารณาผมไม่แน่ใจว่าคุณเรียนอะไรแต่ดาวศุกร์ในดวงสวยนะถ้าเป็นทางศิลป์น่ะดนตรีศิลปะการแสดงถ้าเป็นตัวเลขก็พวกการเงินการออกแบบหรือเรียนเฉพาะทางพวกคุกเชฟมืออาชีพพวกนี้อันนี้เด่นกว่านะคะเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายสดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมได้ยินเสียงนกร้องธรรมชาติจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะดูให้ลูกสาวค่ะโอเคนะคะลูกสาวเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่17กรกฎาคม2533ค่ะค่ะเวลาเกิดเวลาเกิด 20:35 ค่ะเป๊ะนะคะลูกสาวเกิดจังหวัดไหนคะบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์8จ้ะสีมะเมียจ้ะมะเมียเลขสิบค่ำโอ้โหครบเลยนะคะคุณแม่ถูกต้องทุกอย่างนะครับเป๊ะค่ะไอ้บรรจุครูค่ะเมื่อไหร่จะสิบค่ะถามอย่างเดียวค่ะคือหมายถึงว่าตอนนี้เป็นอัตราจ้างอยู่แล้วครับเป็นอัตราจ้างอยู่ค่ะมันยังกาลีอยู่อะนะครับก็เอาอย่างนี้ครับก็สอบไปแต่ให้รู้ว่าเกณฑ์ปีนี้ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ผมก็ฝากเสริมชะตา2เรื่องแล้วกันตอนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับให้เขาซื้อสายยางนะถวายวัดนะสายยางหยิบน้ำลดต้นไม้นะคะใช่ใช่เอาสัก15เมตรก็ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับดาวเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นบาปประเคาะเสวยอายุก็ควรที่จะบูชาพระปางนาคปลกที่บ้านมีไหมครับลูกสาวมีพระปางนาคปลกไม่มีค่ะให้น้องเขาไปหาพระปางนาคปกมาบูชาจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันเนี่ยโสมานกริฐาโทวันละ10จบนะคาถาบูชาพระประจำวันเสาร์วันละ10จบนะครับก็ถึงเกณฑ์สอบก็สอบไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยก็จะช่วยเสริมจะช่วยเสริมชะตามากขึ้นแต่อย่าไปคาดหวังเพราะมันไม่ได้เด่นปีนี้อ๋อแล้วหลังวันเกิดล่ะคะหลังวันเกิดจริงๆแล้วนอกจากการเป็นของน้องเขาเนี่ยเป็นครูระดับไหนครับประถมมัธยมหรือว่าไหนเขาสอนทั้งประถมมัธยมก็ได้ค่ะเอกอังกฤษค่ะเก่งจังเลยคืออย่างนี้ดวงนี้เนี่ยนะถ้าจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นในเรื่องของการสอนนะถ้าน้องเขาสามารถแบบขยับตัวเองไปสอนในระดับอุดมศึกษาได้อันนี้ดีเขาก็อยากสอนนั่นแหละอันนี้ถ้าได้ผมเชียร์เลยแต่ขณะที่ประถมมัธยมหรือครูอนุบาลเนี่ยไม่เด่นในดวงเอาเป็นว่าเขาเนี่ยช่วงนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และหาโอกาสต่อยอดถ้าไปสอนในระดับมหาวิทยาลัยได้อันนี้ดีมากและเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยภาษาต่างประเทศด้วยยิ่งดีนะก็ฝากเป็นการบ้านไว้นะครับแล้วก็ปีนี้ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วกันนะครับค่ะ
นะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่ถามค่ะโชคดีนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะถามแค่นี้ถามเรื่องเดียวนะถามแค่นี้ไม่ถามไม่ถามเปิดโอกาสให้ถามไม่ถามด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีอีเมลมาด้วยแล้วก็เรื่องงามยามดีพักสักครู่ค่ะจ้า